สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับซึ่งมาในคลิปนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับโหมดของการเทสเด็กของไซโน่นะครับโอเคนี่เราต้องคุยก่อนนะครับคือเด็กตัวส่วนของทุกพวกน้ำแข็งฮะที่มันมีอยู่ปัจจุบันนะครับจะมีชงหยุนเคย่าตัวส่วนของกันยูมีตัวส่วนของอายากะแล้วก็มีตัวส่วนของเดียวน่าใช่จะมี5ตัวนี้ซึ่งพวกนี้ครับผมดูช้อยแล้วครับในการที่เอามาเล่นคู่กับไซโน่ครับผมมองว่าบางตัวฮะมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าสมมุติเราอยากได้ตัวส่วนของไซโน่ฟิลไทม์เยอะนะฮะแล้วเน้นไปที่ตัวไซโน่นะทีนี้ตรงส่วนของตัวซัพพอร์ตนะครับที่ผมมองว่าน่าจะเล่นได้ครับก็จะเป็นเดียวน่าซึ่งมันจะเหมาะเข้าคู่ครับถ้าสมมติเราอยากเล่นกับฟิชนะมันก็ยังพอเล่นได้อะไรเงี้ยฮะให้เก็บสภาพไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คอมของน้ำแข็งครับอย่างเคย่าอายากะแล้วก็ตรงส่วนของตัวชงหยุนอะไรพวกนี้ครับคือผมมองว่ามันเป็นคอมในเรื่องของการตีปกติมากกว่าถ้าอย่างเอาการเคย่าเข้ามาใส่อายากะเข้ามาใส่เนี่ยครับมันเล่นได้นะแต่ว่ามันอาจจะแบบกินวิวไทม์กันอะไรเงี้ยครับต้องสลับดีๆส่วนของชงหยุนเนี่ยมันค่อนข้างจริงๆผมอยากลองเอาชงหยุนเข้ามาแล้วเล่นคู่กับเลเซอร์แล้วก็เป็นไทโน่มากเลยแต่ว่าด้วยความที่ผมยังไม่ได้มีตัวส่วนของเลเซอร์ฮะแล้วชงหยุนเองเนี่ยมันจะติดปัญหาตรงที่ว่าสกิล2เขาครับมีแนวโน้มว่าถ้าสมมติไทโน่ติดแพสซีฟแล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องไปเทสอีกทีนึงโอเคผมเลยยังไม่เอาเข้ามาทีนี้ผมก็เลยมองว่าซัพพอร์ตที่เข้าคู่ครับแล้วพอช่วยยื้อแล้วก็ฮิลในส่วนของตัวไทโน่หรือแม้แต่ตัวเขาเองได้ครับหรือทั้งทีมเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างก็เลยมองไปที่ส่วนของเดียวน่าฮะเพราะว่าตัวส่วนของธนูเนี่ยถ้าเราว่ากันจริงๆครับตัวส่วนของการยูมันสร้างเกาะได้จริงแต่คือมันไม่ได้ฮิลแล้วส่วนใหญ่ครับปัญหาของการเล่นการยูคือคอสอะครับมันยิงเป็นแบบเหมือนดาเมจช็อตนะฮะถ้าจะเล่นอย่างนั้นนะฮะสู้เราเล่นการยูเป็นเมนจะดีกว่าของเด็กนั้นอะไรเงี้ยครับในมุมมองของผมนะผมก็เลยจัดออกมาในลักษณะนี้แต่ถ้าสมมติเพื่อนๆนะฮะอยากที่จะเล่นแบบแนวนึงนะครับเพื่อนๆสลับการยูเข้ามาเด็กนี้ก็ได้นะส่วนที่เหลือนะครับตรงส่วนของคอนโซลูชันอะไรพวกนี้ฮะผมก็จะเล่นประมาณนี้โอเคไหมคือของเคสการยูเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอยู่ตรงข้อดีสกิลเขาเยอะแล้วส่วนใหญ่อะฮะถ้าจะเล่นนะครับมันเล่นได้หลากหลายมีทั้งเกาะให้ตัวเองแล้วก็สร้างซัมมอนแต่ปัญหาข้อเสียครับมันจะมีการตีปกติอยู่2แบบไอการตีปกติแบบที่2ครับที่เป็นชัดยิงเนี่ยมันเก็บคอสยากถ้าไม่ได้เล่นฝ่ายแบบน้ำแข็งไปเลยล้วนๆนะครับส่วนใหญ่ใช้ไม่ค่อยได้ก็เลยมามองที่เดียวหน้าดีกว่าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองเด็กกันนะฮะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะฮะโอเคนะโอเคไปกันโอเคเจอเป็นเด็ก2หนุ่มกับ1สาวจะเรียกเป็น2หนุ่มได้ไหมนะโอเคเรามาเริ่มกันนะฮะตรงส่วนของการ์ดนี่เดี๋ยวผมเอาตรงบางอันออกไปนิดนึงดีกว่านะฮะเราต้องเอา2ใบนี้ออกไปก่อนเพราะว่าไปมอนผมยังไม่อยากใช้เขาตอนนี้โอเคมันกลายเป็นขึ้นอินเทอร์เฟซเต็มไปหมดเลยจ้าอ่ะงั้นเราติดเป็นเดียวหน้าออกมาก่อนนะฮะพอยต์หลักที่ผมต้องการจากเดียวหน้านะครับคือการสร้างเกราะป้องกันและก็การฮิวไอ้เพื่อนนะฮะจนกว่าไซโน่จะพร้อมนะในการเล่นโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการโจ้ไพ่นะครับด้วยการใช้เงื้องละโมบก่อนนะโคโคมินะฮะโจ้ไปเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการติดอาร์ติแฟกต์นะครับให้ตรงส่วนของเดียวหน้านะแล้วเราใช้ตรงส่วนของไอซี่พาวออกไปก่อนนะฮะเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองด้วยนะฮะปั๊มไปก่อนโอเคฝั่งตรงข้ามนะฮะใช้ตรงส่วนอาร์ติแฟกต์เหมือนกันโอเคนะฮะนี่ผมจะใช้ปั๊มไปทีนึงฮะโอเคมีการติดตรงส่วนของเมจิกไกด์ให้ตัวส่วนของนี่ฮะหนิงกวงนะแล้วก็มีการฮิลเคย่านะฮะมันจะเป็นเพราะฝั่งตรงข้ามนะครับไม่น่าจะมีคอร์ในการเล่นพอหรือมั้งอันนี้ผมทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะต้องรับดาเมจอย่างเดียวนะครับกด N ไปก่อนน่าจะไม่ได้มีคอร์สในการเล่นดีลูกคิดว่าไม่น่าจะมีอ่ะโอเคนิดไม่มั่นใจว่าตอนต้นคลิปผมลืมเปิดไอ้ตรงส่วนของลิสการ์ให้เพื่อนๆดูมั้ยนะถ้าลืมเดี๋ยวผมมาเปิดให้ท้ายคลิปนะโอเคไหม
ีนี้ถ้าออกมาแบบนี้นะฮะผมจะทำการใช้ตรงส่วนของการ์ดอันนี้ก่อนนะฮะเราเปิดตรงส่วนของอันนี้ไปก่อนเพื่อที่จะปั๊มอัลติเมทให้เดียวหน้านะครับแล้วกดอันนี้ไปนะฮะเพราะดีลุกมันต้องทำละลายมันแน่ๆติดไว้ก่อนอ่ะมาสกิลธาตุโอเคทีนี้ผมจะเปลี่ยนตัวเป็นฟิตก่อนนะฮะเก็บไซโนไว้ก่อนเพราะว่าโดยรวมอะครับอย่างที่บอกว่าไซโนมันกว่าจะเล่นได้ครับนั่นจะอีกสักพักหนึ่งแล้วผมจะลองสุ่มนะครับไอ้นี่ดูนะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับต้องส่วนของธาตุนะโอเคอ่ะมีการเปลี่ยนตัวเป็นหญิงกวงนะฮะเราทำการสุ่มใหม่ก่อนนะครับดูว่าจะได้ตรงส่วนของธาตุไฟฟ้าบ้างไหมนะฮะโอเคผมยังสุ่มได้ทีหนึ่งว้าน่าเสียดายนะฮะแต่ว่าโอเคมันเป็นตามนั้นนี่สิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือทำการติดตรงส่วนของอันนี้ลงไปก่อนนะครับลงสนามนะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการติดอาร์ติแฟกต์ให้ไซโน่นะฮะสำหรับเทิร์นหน้านะฮะโอเคแล้วเราก็จะเอนเทิร์นนะนี่เป็นรักษาตัวละครที่เข้าร่วมต่อสู้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะหาจังหวะที่จะฮิลตรงส่วนของเดียวหน้าขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราสุ่มเต๋าก่อนนะฮะโอเคโอเคปล่อยตรงข้ามเป็นคนเริ่มนะฮะมีการใช้สกิลธาตุเกิดขึ้นนี่ผมจะใส่การแบบนี้ลงไปก่อนนะฮะเผื่อหลังจากนั้นนะครับจะทำการเปลี่ยนตัวนะฮะโอเคมีการย้ายอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้นนะนี่ผมจะเปิดด้วยส่วนของการ์ดอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้นะใช้เป็นนี้ก่อนโอเคเขาแจ้งจบเทิร์นไปแล้วด้วยนะเนี่ยโอเคผมยังใช้คอร์ดการ์ดได้ต่อนะครับเอฟเฟกต์ของเอลลีนนะฮะมันจะทำให้สกิลเดิมนะครับที่เรามีการใช้นะฮะลดตรงส่วนของค่าครับค่าพอยต์ครับในการใช้งานลงไป1ซึ่งต่อไปนะฮะผมก็จะทำการฮิวนะฮะในส่วนของน้องเดียน่าขึ้นมานะครับอันนี้แบบนี้นะฮิวไปก่อนนะครับแล้วกดอินเทิร์นนะโอเคคอนเซเลชันของไซโน่ขึ้นนะฮะไม่เป็นไรเรายังมีไปมอนช่วยได้อยู่นะฮะแต่ต้องดูว่าเขาจะเล่นอะไรต่อโอเคมีการสลับเป็นเคย่าขึ้นนะฮะจริงสงสัยน่าจะอยากรักษาตัวหญิงกวงมั้งแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวผมใช้ตรงอันนี้ก่อนนะฮะอัดเข้าไปก่อนคือสาเหตุที่ไม่เปิดอัลติเมทนะครับเพราะว่ามันถ้าเปิดไปเสร็จมันบวกคอร์บวก2ครับตอนจบเทิร์นผมจะโดนบังคับไกลๆมันจะโดนบังคับไกลๆอ่ะฮะในการที่เราจะต้องแบบกดให้เต็มเม็ดให้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับถ้าไม่งั้นนะฮะในเทิร์นนี้ก็คือมันจะโดนไปรีเซ็ตไอตัวไปสีนะนี่ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสู้เราวิธีดีกว่าเดี๋ยวอัดตรงส่วนสกิล2เข้าไปก่อนนะฮะ
โอเคเราตีปกติไปต่อนะฮะน่าจะจบแล้วแหละดูจากสภาพคนในโลกนี้คนทุกคนเป็นทุกข์แสดงว่าคอร์สเขาน่าจะห่วยนะเนี่ยโอเคเอ็นฮะไอ้ฉันว่า言い訳の余地もない。โอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะคือผมไม่รู้ว่าผมเจอผู้เล่นใหม่ด้วยไหมเพราะว่าลักษณะการใส่ตัวเข้ามาเด็กมันแปลกๆอ่ะเออแต่คือโอเคก็ตามนั้นฮะจริงๆน่าจะมีการจัดแบ่งลงส่วนของไอ้ตัวการไฟแมปนิดนึงนะบางทีเจอผู้เล่นใหม่หนักๆอะไรเงี้ยครับมาเจอกับผู้เล่นที่มีการ์ดเยอะแล้วมันจะคนละเรื่องเลยแหละฮะอ๋อโอเคโอเคมากุคินกินะฮะเป็นตัวที่มันแปะท่าน้ำแข็งได้โอเคทีแรกผมกำลังนึกอยู่ว่าทำไมเขาใส่แบบนี้แต่พอนึกไปนึกมาโอเคมากุมันปล่อยได้เดี๋ยวเราสองอันนี้ไปออกไปก่อนนะฮะโอเคผมจะเริ่มที่ดิโอน่านะโอ้โหขอบคุณนะจะลองสุ่มใหม่ก่อนคงใส่จะให้เปลี่ยนเป็นฟิตฝ่ายผมเป็นฝ่ายดำเนินการก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการลองกดใช้ทอดอัพก่อนนะฮะแล้วถ้าไม่รอดนะครับจะเริ่มวิธีอื่นนี่ผมจะค้างไว้นะครับเผื่อว่าต้องจัดการนะเห็นทีน่าจะไม่รอดสงสัยจะได้เปลี่ยนจริงๆโอเคเดี๋ยวผมใช้การ์ดใบนี้ก่อนนะฮะทำการใช้นี้ติดไปก่อนนะครับเผื่อว่ามีคนแปะธาตุอะไรเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะฮะเราจะทำการเปลี่ยนเป็นฟิชก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวไปออสเข้าไปนะฮะมากุเคนกิใช้สกิลท่านะฮะโอเคเพียงพอไหมนี่ที่ผมติดให้ตรงส่วนของเดียวหน้าดีกว่าหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนตัวโอเคเขาลงทิมมี่กับรีเบนนะน่าจะอินเทอร์เลยหรือเปล่าเป็นการที่คอต่ำทั้งคู่ส่วนตาต่อไปผมมีแนวโน้มว่าผมจะโดนเขากดอัลติเมทนะเนี่ยเพราะว่ามันมีมาแล้ว2ชาร์ดนะฮะจริงๆถ้าเล่นแบบเนี้ยถ้าเล่นคอนเซเลชันนะครับไม่ใช่คอนเซเลชันที่เป็นเรโซแนนซ์นะครับของไอ้2อันเนี้ยน่าจะมีการนิติดนะเนี่ยอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเอนเทิร์นก่อนนะฮะฝ่ายผมเป็นฝ่ายโจมตีก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมติดอันนี้ให้ดิโอน่าก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้สกิลนะครับเข้าไปนะตีปกตินะฮะไปกิ๊บเผื่อใครมองไม่ทันนะครับเอฟเฟกต์ของตัวแซกนะมันสร้างตัวส่วนของเต๋าอะครับท
ที่เป็นธาตุเดียวกับตรงส่วนของเดียวหน้านะกรณีอันนี้คือเราต้องใช้สกิลธาตุนะจริงๆอ่ะผมอยากได้ที่แบบเป็นหอกมากเลยแต่ว่าหอกแซกรู้สึกมันจะไม่มีนะนี่มันมาเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อดราก้อนเบนอะไรนี่แหละที่ลองไปในคลิปแรกที่ลองเทสเด็กของไซโน่ฮะคิดก่อนมากูเหรออืมเดี๋ยวผมกดอันนี้ให้เดียวหน้าก่อนนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวเป็นฟิตนะคือผมไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรแต่ไม่คิดว่าเขาจะไม่ใช้อันติเลยก็เอาอันนี้รับไปก่อนอันนี้เขาคิดนานพอสมควรเหมือนกันนั่นแหละสงสัยมีการได้มือหรือไม่งั้นก็คือคอร์สเต่าไม่พอดีจะทิ้งไม่ทิ้งหรือเปล่าไม่มั่นใจทำลายสิ่งนั้นเชิญฝั่งผมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นบวกระยะเวลาสิ่งนั้นเชิญนี่เป็นบวกตัวท่าน้ำแข็งไว้โอเคแล้วมีฟิตบนสนามด้วยแล้วทีนี้ยังไงต่อเอ่ยเพราะที่เหลือมัน3พอดีนะแต่ว่าอัลติเมทยังไม่ได้ถูกใช้จริงๆไม่ใช่การ์ดตะกี้ก็ได้นะถ้ามันคอร์สอย่างนั้นแล้วแบบมันไม่ได้มีตัวส่วนของตัวการ์ดที่มาช่วยในการเจนตรงพลังงานนะฮะแล้วรอไปเล่นเทิร์นหน้าโอเคงั้นเทิร์นนี้น่าจะเอ็นแล้วหรือเปล่าโอเคงั้นผมแจ้งจบเทิร์นทันกันแล้วผมดินพันผมแจ้งจบเทิร์นตามเขาไปนะฮะโอเครีเบนทำงานในตาถัดไปนะการมือเขา9ใบแล้วนะยังไงก็ต้องใช้นี่ไงมาแล้วอัลติเมทแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยโอเคน่าจะกวาดทางกระดานผมเลยแหละจากสภาพถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมใช้อัลติเมทไม่ได้แล้วก็เซตติ้งของไซโนไม่พร้อมด้วยอันนี้แพ้นะฮะมีการสลับเครื่องชิงเข้ามาโอเคแสดงว่าไม่มีการใช้เต่าใช้เป็นธาตุลมจริงๆใช้มากุหรือว่าจะรอจบเทิร์นก็ได้ทั้งคู่ผมไม่มีการแล้วโอเคฮะโอเค2ตาแล้วนะเดี๋ยวเราไปอีกตานึงฮะคนเดิมไหมเนี่ยถามจิ๊มๆนั่นคนเดิมใช่ไหมเอาตรงส่วนอันนี้เอาไปก่อนแล้วก็เอาตะลุงเถียนออกไปด้วยนะฮะโอเคติดโคสเลชั่นของเดียวหน้ามาเหมือนคุ้นๆไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราสับพวกนี้ออกนิดนึงนะฮะอ
โอเคฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายที่ดำเนินการก่อนนะครับเขาเปิดมาด้วยสกิลธาตุนะก็ตามสเต็ปของมากุเคนจินะนี่ผมจะติดอุปกรณ์นิดนึงนะฮะแล้วก็ใช้คอนเซลเลชันของตัวเดียวหน้านะฮะอันนี้นะก็จะมี2นะฮะอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราใช้อันนี้นะครับปั๊มนะฮะแล้วจบเทิร์นนะครับตาน่าจะได้เริ่มก่อนเขาใช้รีเบนนะฮะคือผมจำชื่อของคนตะกี้ไม่ได้แต่ผมกำลังมีความรู้สึกว่าน่าจะคนเดิมนั่นแหละมันมาแบบมาสไตล์เดิมเลยจ่ายอันนี้เข้าไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราทิ้งอันนี้ไปนะฮะเปลี่ยนลูกเต่าธาตุอันหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้อัลติเมทนะเขาเปิดช้างที่9เดี๋ยวดูสภาพดาเมจกับสกิลพวกที่เขาจะใช้ก่อนนะฮะว่ามันจะมาสภาพไหนนะคือผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรจะทิ้งการ2ใบนี้เพื่อสร้างเกาะทิ้งไว้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปริมาณพวกนี้มันพอสมควรเหมือนกันประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าเด็กเนี่ยครับที่เขาเอามาเล่นเนี่ยมันทำดาเมจนะครับในเรื่องของการที่เกิดดาเมจทะลวงครับค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่ามันมีตัวส่วนของ2ตัวเนี้ย8ธาตุอยู่มีการเปลี่ยนกลับเป็นมากุเคนจินะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นฟิตนะฮะผมกำลังสังหรณ์ว่าเขาจะมีแบบตาที่แล้วหรือเปล่าที่กดไอตัวการ์ดที่เป็นรูปคีย์นะครับดึงธาตุนะฮะเข้ามาที่มากุแล้วก็อัลติเมทโอเคใช้ตรงส่วนของทอร์ดอัพนะฮะรีเต๋าคือเดี๋ยวไว้ผมไปก่อนทีหลังแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะคนเดิมหรือเปล่ากดเจอกัน2รอบโอเคมีการเพิ่มตรงส่วนของไอ้ตัวอัลติเมทนะฮะโอเคเอ็นเทิร์นนะฮะจะต้องทิ้งฟิตมันแสบตรงปฏิกิริยาที่ออกมาเนี่ยครับมันดันโดนตัวข้างที่นี่แหละโอเคฝ่ายผมเป็นฝ่ายโจมตีก่อนนะอ
เคเดี๋ยวเราติดอันนี้ให้ดูหน้าก่อนนะฮะเดี๋ยวน่าจะได้ใช้แล้วก็กดตรงส่วนของอันนี้ของฟิตไปนะฮะเอาออสทิ้งไว้ก่อนผมว่าผมไม่น่าจะทันเล่นไซโน่เพราะว่าเขากระจายดาเมจใส่ตัวข้างผมตลอดเลยตัวส่วนของพวกดิโอน่าพวกอะไรพวกนี้ครับมันฮิวได้จริงแต่มันก็ไม่ได้ฮิวได้ดีขนาดนั้นคือเตรียมตัวแบบพวกสกิลพวกอะไรให้ไซโน่ไม่ค่อยได้อืมโอเคมันจะกลายเป็นว่าเดียวหน้าผมมารอดแต่ว่าตัวอื่นๆในสนามเนี่ยจะไม่รอดเอาเดี๋ยวผมเอนเทิร์นก่อนนะฮะมันทำได้แค่นี้แหละโอ้โหก็น่าเสียดายนิดหน่อยแต่ก็ตามสภาพนั่นแหละฮะไม่น่าจะได้ใช้ไซโน่แล้วแหละอยู่ที่ว่าฝั่งเขาเล่นอะไรมาหรือเปล่าโอเคผมจะลองยื้อไปได้แบบเอานานที่สุดที่จะทำได้นะฮะนี้เราจัดการตัวสุดของมาร์คุคิงกิออกไปก่อนนะฮะจบแล้วโอเคก็3ตานะฮะจะประมาณนี้ฮะรู้สึกว่าจะเจอเป็นเด็กมาร์คุบ่อยๆฮะคือมันเล่นช้าเสร็จปุ๊บพอมันเจอฝั่งตรงข้ามที่แบบกระจายใส่เรื่อยๆฮะคือผมไม่สามารถเซฟตรงส่วนของคนข้างๆได้นะก็โอเคฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะฮะเผื่อแบบใครเอาไปลองเล่นนะฮะตรวจดูเด็กอ่ะเด็กลิสก็จะประมาณนี้ฮะแต่ตะกี้เพื่อนๆก็เห็นจุดอ่อนแล้วนะฮะโอเคนะก็ถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ